ได้มั้ยสุขสินธารานนท์ตามด้วยท่านคุณพีรวิทย์ครับผมเรื่องลือดลภาคท่านประเสริฐพงษ์สอนุวัฒน์ท่านภาคภูมิบุญประมุขนะครับเชิญคุณพนันท์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยสังกัดประเทศไทยก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ได้ให้โอกาสกับจากที่ผมได้ศึกษาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564นะครับเท่าที่ดูในภาพกว้างนะครับการเขียนพรบของรัฐบาลและสำนักงบประมาณนะครับก็ที่จะล้อไปในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น20ปีนะครับตามอุดมคติของคนที่ได้วางไว้เป็นการวาดฝันนะครับว่าประเทศชาติจะต้องเดินไปในแบบใดแต่แผนงบประมาณพระราชบัญญัติประจำปีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงที่สุดนั่นคือเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบันและล่องลอยของปีที่ผ่านมานะครับเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าประเทศไทยรวมทั้งอีกหลายๆประเทศทั่วโลกในช่วงต้นปีนะครับพวกเราได้รับผลกระทบจากมฤตยูไวรัสโควิด-19 นะครับประเทศที่บอกกับโลกว่าเป็นประเทศสีวิไลเป็นประเทศที่เจริญแล้วยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเคยล่องลอยไปในอวกาศไปเดินไปนอนบนดวงจันทร์ณปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะสยบไวรัสร้ายนี้ได้แต่สำหรับประเทศไทยแล้วนั้นโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีระบบสาธารณสุขมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับมีหน่วยงานนะครับที่ทั่วโลกยอมรับนั่นคือหน่วยงานพี่น้องอสม.ถือว่าเป็นด้านหน้าแล้วก็มีส่วนกลางคือโรงพยาบาลประจำตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอรวมทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดและก็โรงพยาบาลส่วนกลางไม่มีชาติใดในโลกที่เป็นเหมือนประเทศไทยที่สำคัญที่ผมจะต้องพูดตรงนี้คือพี่น้องอสม.ทั้งล้านกว่าชีวิตกับสัดส่วนพี่น้องประชาชนคนไทย66ล้านกว่าคนในการที่ดูแลถ้าเราเทียบสัดส่วนพี่น้องอสม.1คนดูพี่น้องประชาชน66คนไม่มีใครทำได้ในโลกตรงนี้ถือว่าประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตไปได้ก็จะไม่บอกว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลหรือฝีมือของใครแต่เป็นความโชคดีของคนชาติไทยนะครับในส่วนของพี่น้องอสม.ที่ผมจะต้องพูดที่สุดนะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้มีค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดแต่การที่จะต้องไปเผชิญโลกอุปกรณ์ที่มีเพียงหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามฤตยูที่อยู่ข้างหน้าแขวงตัวมาในรูปแบบใดแต่การทำงานถือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมผมอยากจะให้สมญาของนักรบเสื้อเทานี้ว่าพี่น้องใจถึงพึ่งได้ทำไมถึงใจถึงเพราะว่าไม่รู้เลยอะไรอยู่ข้างหน้าแต่สามารถให้พี่น้องประชาชนได้พึ่งได้เป็นการคัดกรองตรวจสอบพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่เข้าข่ายแล้วก็ส่งตัวไปทำการเฝ้าระวังรักษาต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือนักรบเสื้อขาวคือแพทย์ทุกๆคนนะครับที่เฝ้าระวังรักษาพี่น้องของเราได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณท่านประธานที่ผมได้มีโอกาสได้พูดตรงนี้เข้ามาถึงในส่วนของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผมมองว่ายังไม่เหมาะสมในบางส่วนกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ผ่านมา 6-7 ปีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับโจทย์ของประเทศไทยก็คล้ายๆเดิมมีแต่ปีนี้แหละที่มีมฤตยูตัวใหม่เข้ามานะครับนโยบายโครงการต่างๆอาจจะเน้นไปในส่วนโครงสร้างที่มองไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญในอุดมคติแต่บางครั้งการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ก็ไปตกอยู่ในกลุ่มทุนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นความตั้งใจหรือผลพลอยได้ก็สุดแล้วแต่ที่แต่ละคนจะคาดเดาตรงนี้เองนะครับทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับมากที่สุดนิตยสารฟอร์บบอกว่าเราอยู่ในท็อป20 20ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำยังไงครับท่านตระกูลนะครับที่เป็นมหาเศรษฐี40อันดับของประเทศไทยมี GDP 1ใน3ของประเทศนั่นหมายความว่า GDP 3ส่วนเป็นของ40ตระกูลมหาเศรษฐีแต่ GDP อีก2ส่วนเป็นของพี่น้องประชาชนอีกร่วม66ล้านคนนี่แหละครับคือความเหลื่อมล้ำจะทำยังไงได้นะครับในเมื่อประเทศต้องเดินต่อไปผมดูในส่วนของงบประมาณร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564มีส่วนหนึ่งนะครับที่มองแล้วมีข้อสังเกตฝากถึงท่านประธานถึงคณะรัฐบาลและสำนักงบประมาณในส่วนของงบกลางครับขอชาร์ตด้วยครับในส่วนของงบกลางนะครับจะเห็นได้ว่าสูงสุดในรอบ15ปีงบกลางตั้งไว้ทั้งสิ้น 614,616 ล้านบาทถ้าเราบอกว่า 600,000 กว่าล้านเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมากหรือน้อยแต่ถ้าเราไปเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมองออกแล้วล่ะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 18.6% จาก 100% นะครับถ้า 20% ก็คือ1ใน5ก็ถือว่ามากมายทีเดียวตามมาตรา6นะครับอนุทั้ง12ข้อนะครับเท่าที่ดูอนุ1ถึงอนุ11นะครับก็เป็นไปตามบทบัญญัติระเบียบการเงินการคลังที่ทำอยู่แต่ก็มีข้อที่4อนุ4นะครับในส่วนที่ได้ตั้งไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จำนวน 43,25 ล้านบาทเศษผลที่ได้ตรงนี้ผมยอมรับแต่ว่าการจัดวางให้อยู่ในหมวดนี้เหมาะสมหรือไม่ทั้งที่มีกระทรวงที่จะต้องดูแลตรงนี้โดยตรงนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงที่จะสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขทางสุขภาพมีอยู่แล้วก็สำนักงบประมาณก็ว่ากันไปแต่ในส่วนมาตรา6อนุ12นะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตั้งไว้สูงถึง 99,000 ล้านบาทร่วมแสนล้านบาทตรงนี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ตั้งเอาไว้มากมายคณะรัฐบาลนะครับจะใช้สภาแห่งนี้อนุมัติเพียงกรอบวงเงินเท่านั้นแต่ในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับเป็นการตั้งเอาไว้สูงมากๆก็ฝากรัฐบาลสำนักงบประมาณทบทวนในส่วนของการตั้งงบประมาณตรงนี้จากรัฐบาลนะครับที่มีผลพวงจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี2557จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนนี้ตั้งไว้เฉียดแสนล้านทุกปีตรงนี้ที่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งสำหรับผู้บริหารแต่สำหรับมืออาชีพสำหรับเครดิตของรัฐบาลพี่น้องประชาชนตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอาจจะมีข้อกังขาบางส่วนทางที่ดีไม่ต้องตั้งสูงขนาดนี้แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในส่วนระเบียบวิธีการเงินการคลังเรามีแบบมีแผนอยู่แล้วเหมือนกับช่วงเดือนที่ผ่านมาถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมีวิธีที่จะให้ใช้ตามระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พรบโอนงบประมาณเพิ่มเติมโดยใช้กลไกทางรัฐสภา
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่สำคัญพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ทราบด้วยว่าเม็ดเงินที่จะนำไปใช้เพิ่มเติมเป็นโครงการอะไรเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแค่ไหนตรงนี้เองจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือเป็นเครดิตที่ให้รัฐบาลได้ทำอย่างสง่างามนะครับผมขอเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลตลอดจนสำนักงบประมาณส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดำเนินการในส่วนงบประมาณที่จะใช้บริหารกิจการบ้านเมืองนะครับในส่วนของไวรัสโควิด-19พวกเราทราบกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารรวมทั้งพี่น้องสมาชิกฝากรัฐบาลและพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนฝากฝ่ายค้านรู้ดีว่าไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างที่ผ่านมาเศรษฐกิจทุกอย่างและที่สำคัญความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเป็นข่าวก็ดีไม่เป็นข่าวก็ดีพวกเราก็ต้องยอมรับให้ได้ผมถึงได้อภิปรายในวันนี้เพื่อที่จะทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับแผ่นดินและพี่น้องประชาชนคนไทยมีอยู่เพียง 2-3 ส่วนเท่าที่ผมจะขออนุญาตได้ชี้ให้กับคณะรัฐบาลตลอดจนสำนักงบประมาณเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนแรกก็ที่ชี้นำไปแล้วในส่วนของเรื่องงบกลางในส่วนที่2เม็ดเงิน 3.3 ล้านล้านบาทที่จะแจกจ่ายไปตามกระทรวงทบวงกรมเพื่อที่จะให้กลไกเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน66กว่าล้านคนได้อยู่ดีมีสุขในส่วนของงบประมาณที่ลงไปตามกระทรวงผมขออนุญาตที่จะนำเรียนว่ามี 2-3 กระทรวงที่น่าจะต้องปรับลดโดยเฉพาะกระทรวงแรกเป็นกระทรวงที่ใหญ่นะครับดูแล76ทั่วประเทศคือกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับงบประมาณจัดสรรไปทั้งสิ้น 328,013 ล้านบาทแต่ก็มีการปรับลดไปแล้วนะครับปรับลดไป 13,052 ล้านบาทถ้าเรามองตัวเลขว่า 10,000 กว่าล้านก็แหละดูว่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียง 4.2% เป็นไปได้ไหมถ้าเราจะปรับลงสัก 10%เราก็จะมีเงินเพิ่มจากกระทรวงนี้มาอีก 32,800 กว่าล้านจะได้ไปเติมเต็มในส่วนของกระทรวงที่สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจก็ฝากไว้อีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องซีกฝ่ายค้านพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซีกฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกันทุกคนคิดแต่ทุกคนจะพูดหรือเปล่านั่นคืองบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะครับถูกตั้งเอาไว้ทั้งสิ้น 223,463.7 ล้านบาทแน่นอนครับมีการปรับลดไป 8,281.6 ล้านบาทถ้าเรามองดูว่า 8,000 กว่าล้านเป็นเงินมหาศาลแต่ถ้าบอกว่าเพียง 3.6% ก็ถือว่าไม่มากเช่นเดียวกันครับถ้าเราปรับลดลงไป 10% แล้วก็จะมีเงินเพิ่มมาอีก 22,346.3 ล้านบาทเอาไปเติมเต็มในส่วนกระทรวงที่สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับทุกคนทราบดีว่าน่าจะปรับอะไรแล้วก็พูดกันไปหลายครั้งผมคงไม่พูดนะครับแต่ว่าถ้าจะทำตามที่เคยได้คิดเอาไว้รอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้กินอิ่มนอนอุ่นทั้ง66ล้านคนแล้วค่อยไปทำก็ยังไม่สายรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีมาอาจจะมีแสนยานุภาพหรือศักยภาพที่ดีกว่าก็ฝากคณะผู้บริหารเอาไปดำเนินการในส่วนของกระทรวงที่น่าจะเพิ่มแต่กลับถูกลดยกตัวอย่างกระทรวงที่ส่งผลโดยตรงกับพี่น้องประชาชนนั่นคือกระทรวงแรงงาน
นะครับตอนนี้พี่น้องแรงงานตกงานร่วม10ล้านคนกระทรวงนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 69,838.2 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียง 2.1% ของเงิน 3.3 ล้านล้านบาทนำซ้ำปีนี้ถูกปรับจากปีที่แล้วไปอีก 3.1% กระทรวงที่2ที่น่าจะมีการปรับเพิ่มคือกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่จะต้องนำผลผลิตเพื่อที่จะนำเงินตราเข้ามาในประเทศกระทรวงนี้ได้รับงบประมาณไป 4,788.2 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มากคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นแค่เซลแมนบางครั้งเราก็ต้องปรับตัวเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเพื่อที่จะนำพาประเทศของเราไปแข่งกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเซลแมนอย่างเดียวบางทีศักยภาพของเอกชนอาจจะสู้ไม่ได้ตรงนี้จะขัดหลักอะไรนั่นก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่ได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิดคือกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมก็ล้มหายตายจากไปเยอะกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ได้รับงบประมาณเพียง 0.1% นะครับของงบประมาณทั้งหมดมีหนำซ้ำปีนี้ยังถูกตัดไปอีก 7.6% ก็ฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องลองดูอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะส่งเสริมให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีที่สุดในช่วงไวรัสโควิด-19ที่เขากำลังทำหน้าที่ของเขาแต่ประชาชนกำลังแย่นั่นคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกว่าสสว.ปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ 948.7 ล้านบาทปีนี้เหลือ 933.1 ล้านบาทถูกตัดลงไป 1.64% ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับปีพุทธศักราช2564นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับที่ผมใช้โอกาสตรงนี้บอกกล่าวให้ท่านทางคณะรัฐบาลผมจึงไม่อาจที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ได้แน่นอนครับยังไงก็แล้วแต่เสียงข้างมากของซีกรัฐบาลก็คงจะผ่านวาระนี้ไปได้ไม่ยากในส่วนของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลอีกหลายๆท่านที่ได้ตำหนิติติ้งการจัดทำงบประมาณบอกได้เลยว่าพวกเราติเพื่อก่อไม่ได้ทำลายเพื่อที่จะให้งบประมาณฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดกับแผ่นดินของเราและพี่น้องประชาชนอีก60กว่าล้านคนใช่สิ่งอื่นใดเลยครับท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างสังกัดประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับท่านมงคลกิจครับครับผมครับผม